สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก็ยังคงอยู่กับคุณครูประกายอุทโธเช่นเคยนะคะ,ะยังอยู่ในการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวนที่ไม่เกิน4หลักนะลูกนะอ้าวสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคณิตชวนคิดคุณครูก่อนนะคะ ไปดูเลยค่ะอ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูคณิตชวนคิดของคุณครูในวันนี้เลยนะคะคณิตชวนคิดของคุณครูบอกว่าให้นักเรียนนะคะจงเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะ เรามาดูโจทย์ข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์ข้อที่1น,นะคะจะมีจํานวนให้นักเรียนนะคะแล้วให้เติมจํานวนลงในอะไรลูกช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ามีคําตอบมาให้มีตัวคูณให้แต่ให้นักเรียนหาตัวตั้งนะคะที่หายไปนะคะลูกอ่าทีนี้เรามาดูนะคะเวลาเราจะคิดหาคําตอบทํายังไงเอ่ยใครได้แล้วบ้างลูก ใครได้แล้วบ้างเอ่ยคนไหนได้แล้วเอ่ยคำตอบได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหรคะได้หรือยังอ่านะคะนักเรียนคะเวลาเราจะหาคำตอบในลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนนำให้นักเรียนดูว่า3คูณกับจํานวนอะไรที่ลงท้ายด้วย8ลูกนักเรียนก็ท่องสูตรคูณแม่3ได้เลยนะคะ3เท่าไหร่ได้ลงท้ายด้วย8ลูก สามหกใช่ไหมคะสามหกสิบแปดอ่นานเรียนก็ลองสุ่มใส่เลขหกนะคะลองดูนะคะเวลาทำทุกครั้งนักเรียนต้องมีการทดลองใส่นะคะใส่จำนวนตัวเลขลงไปก่อนนะลูกนะอ้าสามคูณหกได้สิบแปดใส่แปดทดเท่าไรหร่ลูกทดหนึ่งใช่ไหมคะอ่าต่อไปสามคูณห้าได้สิบห้าตัวทดอีกหนึ่งได้เท่ากับ สิหก็จะใส่หทด1ใช่ไหมลูก3ามคูณหได้สามตัวทดอีกหนึ่งเป็น4ี่ดังนั้นคําตอบตัวนี้ที่ตอบ6ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใช่ไหมคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปไปดูในข้อที่2ลูกโจทย์ในข้อที่2นะคะเขาจะมีตัวตั้งให้ครบเลยนะคะให้นักเรียนหาตัวคูณน,นะคะ แต่เขาก็จะมีอะไรคะผลคูณมาให้นะคะนักเรียนก็นํามาคิดว่าเอ๊ะจำนวนอะไรเอ,อ่ยที่คูณกับ3แล้วได้เท่ากับ6จํานวนอะไรคะคิดได้ไหมเอ,อ่ย3คูณอะไรได้6คคะลูก3คูณสใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่2ลงไปเลยนะคะ 2อ,อ่าทีนี้เราก็มาลองหาผลคูณว่าที่เราใส่จำนวนไปถูกต้องหรือไม่นะคะสอูณสได้เท่าไหร่ลูกในหกสองสามก็ได้หกนะคะสองคูณสได้4ดังนั้นคำตอบที่เราใส่ในช่องสี่เหลี่ยมสองถูกต้องไมหมลูกถูกต้องใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะยากไมหมลูกไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ลูก ฝึกทุกวันนะคะวันละนิดวันละหน่อยนักเรียนก็จะเก่งเองนะคะข้อที่3ามตัวนี้นะคะเขาให้ตัวคูณและผลคูณมานะคะอ่าตัวนี้หาดูซิว่าเอ๊จำนวนที่อยู่ในอะไรคะช่องสี่เหลี่ยมนะคะคือจํานวนได้มีใครหาได้ไหมคะหาได้ไหมลูกอ่ะเรามาดูนะคะสามคูณห้าได้เท่าไหร่ลูก ได้สิบห้าดังนั้นเราจะใส่ห้าแล้วทดไปหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นห้าคูณอะไรเมื่อบวกหนึ่งนะคะห้าคูณอะไรเมื่อบวกหนึ่งจะลงท้ายด้วยอะไรคะหนึ่งใช่ไหมลูกอาแต่อย่าลืมนะคะว่าห้าคูณสองได้สิบตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่บวกสองใช่ไหมคะ เราจะทำ,ทำยังไงดีทำยังไงดีได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะเท่าไ,ไหรลูกสองใช่ไหมคะอ้าบางคนบอกว่าได้สองบางคนบอกว่าได้สี่เอาอะไรดีอะไรคะเพราะมันต้องมีการทดไปสองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะอะไรที่คูณกับห้าแล้ว ได้หลักสิบเป็นเลขสองลูกอะไรคะสี่ใช่ไหมคะอ่าลองดูนะคะสี่สี่คูณห้าได้ยี่สิบกับตัวทดอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ลูกยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะก็จะใส่หนึ่งทดอะไรลูกทดสองใช่ไหมคะอ่าดังนั้นห้าคูณสองได้สิบตัวทดอีกสองก็จะเป็นสิบสองนั่นเองเป็นไงบ้างลูก คำตอบตรงช่องสี่เหลี่ยมคือเลขอะไรคะเลขสี่ใช่ไหมคะมีใครคิดได้ไหมเอ่ยอ่ะแสดงว่าเก่งมากนะคะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะคณิตชวนคิดของคุณครูนะคะนำมาให้นักเรียนได้คิดแค่สามข้อก่อนนะคะเดี๋ยวในวันถัดไปเดี๋ยวคุณครูจะมีมาให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดอีกนะคะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนในวันนี้นะคะไปดูเลยค่ะอ่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเฉลยการบ้านก่อนนะคะคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนใช่ไหมลูกให้ทําในหนังสือ เรียนคณิตศาสตร์นะคะในหน้า102ข้อ1ใหญ่นะคะคุณครูให้ทำข้อ3ถึงข้อ7นะคะก็คือการหาผลคูณในรูปการอะไรลูกการกระจายใช่ไหมคะหาผลคูณโดยการกระจายนะคะเรามาดูกันเลยค่ะหยิบสมุดขึ้นมานะคะอย่าลืม ะนะคะก่อนอื่นเรามาดูคําสั่งก่อนนะคะเขาให้นักเรียนหาวิธีคูณในแนวตั้งนะคะโดยการเขียนจํานวนในรูปก,กระจายนะคะโจทย์บอกว่าอะไรลูกข้อที่3 6มหคูณสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนหยิบสมุดนักเรียนขึ้นมาดูนะคะว่าทําได้ถูกต้องหรือไม่นะคะจำนวนที่เป็นตัวตั้งคือจํานวนที่มากกว่าใช่ไหมคะคือ4 5 3รคูณหลูก คูณ6นะคะจากนั้นเรานำ453มาเขียนในรูปของการกระจายนะคะจำนวนการกระจายของ453ก็คือ400บวก50บวก 3, <3> นะคะคูณกับอะไรลูกคูณ6กใช่ไหมคะก่อนอื่นเราต้องคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะนำหไปคูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย18ใช่ไหมคะจากนั้นมาบวกกับจำนวนก็คือ นำหกไปคูณกับห้าสิบใช่ไหมคะหกคูณห้าได้สามสิบใสศูนย์หนึ่งตัวก็เท่ากับสามร้อยนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนำหกไปคูณกับอะไรลูกคูณกับสี่ร้อยใช่ไหมคะนำหกไปคูณกับสี่ร้อยได้เท่าไหร่เอ่ยหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่บวก เติมศูนย์อีก2ตัวนะคะก็จะได้2400นั่นเองนะคะจากนั้นจำนวนที่เราได้นะคะ2,400บวก300บวก18นะคะเรานำมารวมกันนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่หลูกเท่ากับเท่าไหร่คะ2718นะคะเป็นไงคะถูกต้องไม่เอ่ยลูกถูกไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่4ต่อเลยนะ ะนะคะทีนี้เรามาดูในข้อที่4ลูกโจทย์บอกว่า4ี่คูณสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะตัวตั้งก็คือ326นะคะคูณกับอะไรลูกคูณสใช่ไหมคะก่อนอื่นมากระจาย326ก่อนนะลูกนะก็จะได้300ร้อบวกยีบวกหนั่นเองใช่ไหมลูกอ่าต่อไปคูณอะไรคะคูณสใช่ไหมลูก อ่าคูณในหลักไหนก่อนเอ้ยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือสี่คูณหกได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะลูกตอบเท่าไหร่เอ้ยหกสี่ยี่สิบสี่นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปบวกกับอะไรนำสี่ไปคูณกับยี่สิบอ่าสี่สองแปดเติมศูนย์หนึ่งตัวก็เป็นเท่าไหร่ลูกแปดสิบนั่นเองนะคะบวกนำสี่ไปคูณ 300นะคะ300ตรงนี้ใช่ไหมลูกอ่าต่อไป4คูณ3ได้12เติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวเป็นเท่าไหร่ลูก1200นั่นเองใช่ไหมคะจากนั้นทำไงต่อลูกนำมาบวกกันใช่ไหมคะ1200บวก80บวก24ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก1 3 0 4นั่นเองนะคะเป็นไงคะข้อที่4 ถูกต้องไหมลูกถูกต้องใช่ไหมคะเราไปดูข้อที่5ต่อเลยค่ะอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในโจทย์ข้อที่5นะคะโจทย์ข้อที่5บอกว่า7คูณ542เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะนำจำนวนที่มากเป็นตัวตั้งก็คือ542คูณด้วย7ใช่ไหมคะอ่าคูณ7 ทีนี้มากระจาย542ก็จะได้500บวก40บวก2ใช่ไหมลูกคูณกับ7ทีนี้อ่าวางตัวเลขให้ตรงหลักนะลูกนะทีนี้คูณในหลักหน่วยก่อนนะคะนำ7ไปคูณ2นะคะนำ7ไปคูณ2ได้เท่าไหร่ลูก7 2 14ใช่ไหมคะบวกกับอะไร7ไปคูณกับอะไรลูก นำเจ็ดไปคูณกับ40่ใช่ไหมคะเจ็ดคูณสได้28เติมศูนย์หตัวก็จะเป็น280นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนำเจ็ดไปคูณกับอะไรลูกคูณกับ500รใช่ไหมคะเคูณ5ได้35แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวนะคะนำ 3, ได้เท่ากับ 3,500นะคะนำา 3, ัห้าบวก280บวกส4นักเรียนตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบเท่าไหร่คะลูก3 7 9 4นั่นเองเป็นไงคะถึงข้อ5แล้วนะคะอีก2ข้อนะคะดูซิว่าเราจะถูกต้องทุกข้อหรือเปล่านะคะอะเราไปดูข้อที่6ต่อเลยคะ่ะ ในข้อที่6ของนักเรียนนะคะจะเป็นโจทย์อะไรลูก5อะไรคะ5คูณกับ1683เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกอ่าตัวนี้นะคะเราจะนำา6 8 3นี้มาเขียนในรูปการกระจายใช่ไหมคะได้เท่ากับ1 0 0 0บวกบวก80บก3ใช่ไหมลูก อ่าต่อไปคูณอะไรลูกคูณ5ใช่ไหมคะนำมาคูณ5ก่อนอื่นคูณในหลักหน่วย5้คูณได้เท่าไหร่ลูก5คูณ3ได้เท่าไหร่คะได้15ใช่ไหมคะบวกกับนำ5ไปคูณกับ80ได้เท่าไหร่คะ5 8 40ปดเตือนตัวได้400นะคะต่อไปนำ5ไปคูณกับ 600นะคะ5คูณ6ได้30ใช่ไหมลูกเติมศูนย์ต่อท้ายอีก2ตัวได้3,000ันนั่นเองนะคะต่อไปตัวสุดท้ายนำา5ไปคูณกับอะไรลูก1,000พนะคะ5คูณ1ได้5เติมศูนย์ต่อท้ายอีก3ตัวได้เท่ากับอะไรลูก5,000ันนั่นเองใช่ไหมคะ5,000 บวก3,000บวก400บวก15ได้เท่ากับเท่าไหร่หลูก8,415นะคะเป็นไงบ้างลูกทำได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะอ้าวต่อไปข้อ7ข้อที่7นะคะโจทย์บอกว่า9คูณ2,154เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ 2,154เป็นตัวตั้งคูณด้วย9นะคะมนากระจาย2,154ได้เท่ากับ2,000บวก100บวก50บวก4ใช่ไหมลูกคูณ9โอ้จำนวนจะมากขึ้นหน่อยนะลูกนะแต่สามารถทำได้นะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะนำ9ไปคูณกับอะไรลูก4ใช่ไหมคะ9 4เท่าไหร่ลูก 9 4 36มใช่ไหมคะมาบวกกับ9คูณกับอะไรลูก50 9คูณ50ได้เท่าไหร่ลูก9 5 45เติมศูน์หตัวได้450ใช่ไหมลูกบวกกับอะไรลูก9คูณ100ใช่มค 9, คูณ1ได้9นะคะ9คูณ1ได้9เติม0ต่อท้าย2ตัวได้9 0 0นั่นเองใช่ไหมลูก ต่อไปสุดท้ายนำเกไปคูณกับสองพนนะคะนำเกไปคูณกับ2,000 9นเคูณสเท่าไหร่ลูกสิตัวศูนย์ต่อท้ายอีก3ตัวนะคะก็จะได้หนึ0 0หมื่นแปดพนะคะอ่ะเป็นไงคะเราก็จะนำหนึ่งหมบวกเก้าร้อยบวกสี่ร้อบวกสาเท่ากับเท่าไหร่ลูก 19386นั่นเองนะคะเป็นไงลูกทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะ,ะข้อ3ถึงข้อ7นะคะการบ้านนี้หวังว่านักเรียนคงจะถูกหมดทุกข้อนะคะหรือคนไหนมีการทำผิดตรงไหนนะคะให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องนะลูกนะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการ คูณนะคะในแนวตั้งนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ,ะการคูณในวันนี้นะคะก็คือการคูณจํานวน1หลักกับจํานวนที่ไม่เกิน4หลักนั่นเองนะคะยังถูงหัวข้อเดิมแต่วิธีการคิดไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นวิธีการคูณนะลูกโจทย์บอกว่า4คูณ152เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเวลานักเรียนแสดงวิธีทำนะคะนำจำนวนที่มากเป็นตัวตั้งก็คือ152คูณ4นะคะ4นะคะจะเป็นตัวคูณนะลูกนะ,ะต่อไปนะคะทำยังไงต่อนำ4ไปคูณกับ2ก่อนใช่ไหมลูกนำ4ไปคูณ2ได้เท่าไหร่ลูก ได้แปดนะคะที่มาที่ไปของแปดก็คือสี่คูณสองนั่นเองนะคะต่อไปนำสี่ไปคูณกับอะไรลูกไปคูณกับห้าแต่ห้าอยู่ในหลักอะไรคะหลักสิบใช่ไหมคะก็คือห้าสี่คูณกับห้าสิบนั่นเองใช่ไหมลูกสี่คูณกับห้าสิบได้เท่าไหร่ลูก ได้200ใช่ไหมคะอ่านะคะ4คูณกับ50ได้200นะคะต่อไปนำ4ไปคูณกับ1แต่1อยู่ในหลักอะไรลูกหลักร้อยก็คือ4คูณ100นั่นเอง4คูณ100ได้เท่าไหร่ลูก400ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถนำมาทำอะไรกันต่อนำมาบวกกันใช่ไหมคะ คูณครบทุกจำนวนแล้วนะคะ4คูณ2 4คูณ50และ4คูณ1น0นะคะนำผลบวกมาผลคูณที่ได้นั้นมาบวกกันใช่ไหมคะอ่าบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ลูก6 0 8ใช่ไหมคะอ่าได้608ตรงนี้นะคะเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนั่นเองนะคะอา้าวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายนะคะง่ายกว่าตัวนี้ก็คือวิธีลัดนั่นเองนะคะเรามาดูค่อาอ้าวนะคะจะมีอีกหนึ่งวิธีคือวิธีลัดใช่ไหมลูกเรามาดูกันนะคะทําไมเขาเรียกว่าวิธีลัดก็คือการคูณ ให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะโจทย์บอกว่า7คูณ136เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเรามาดูนะคะตัวตั้งของเรานะคะจะเป็นอะไรลูก136นะคะคูณ7นะลูกนะก่อนอื่นเวลาเราคูณเราต้องคูณในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมลูก7คูณ6ได้เท่าไหร่ลูก7 6 42ใช่ไหมคะเราก็จะใส่เลข2ทดไป4 นะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำา7ไปคูณกับ3ในหลัก10บคูณ3ได้21บวกตัวทดอีก4ก็จะเป็น25นะคะใส่5ทด2นะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำา7ไปคูณกับ1นะคะคูณ1ได้7ตัวทดอีก2เป็นเท่าไหร่ลูก9ใช่ไหมคะยากไม่เอ่ย ไม่อยากใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ได้เท่ากับ952นั่นเองนะคะต่อไปไปดูอีก1ตัวอย่างนะคะจำนวนอาจจะมากขึ้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ะะะตัวอย่างต่อไปนะคะ5คูณ4,321เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะจำนวนมากเป็นตัวตั้งนะคะคูณ5นะคะ,ะคูณ5ทีนี้เราครูณในหลักหน่วยก่อนนะลูกนะ5คูณ1ได้เท่าไหร่ลูก5คูณ1ได้5นะคะต่อไปนำา5ไปคูณกับอะไรคะคูณกับ2ใช่ไหมคะ5้าใส่0ทด1 ใช่ไหมลูกต่อไปนำห้าไปคูณกับอะไรลูกสามใช่ไหมคะห้าสามสิบห้าตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบหกก็ใส่หกทดหนึ่งนะคะสุดท้ายเป็นห้าคูณกับอะไรลูกสี่ใช่ไหมคะห้าสี่ยี่สิบตัวทดอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะเป็นไงคะคำตอบข้อนี้ได้เท่ากับสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้า นะคะสองหมตัวนี้นะคะเป็นคำตอบยากไม่เอย่ยไม่ยากเนาะตัวนี้วิธีคูณลัดนี่จะง่ายนะลูกนะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปเพื่อเข้าใจให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะมาดูกันเลยค่ะว่านะคะ ในการคูณนะลูกนะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลักนะคะทำได้โดยนะคะใช้วิธีการคูณทีละหลักโดยเราจะเริ่มจากจำนวนในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะเมื่อผลคูณในหลักได้นะคะที่เป็นจำนวนสองหลักนะคะให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปในหลักถัดไปทางซ้ายมือตามลำดับนะลูกนะอ่า หนึ่งคูณในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะแต่เมื่อผลคูณนะคะในหลักไหนที่ครบ10นะคะหรือเป็นจำนวนที่มีสองหลักนะคะให้เราทดไปด้านซ้ายมือนะคะาตามลำดับเลยนะคะอ้าวทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอฝากกันบ้านนักเรียนหน่อยนะคะวันนี้นักเรียนหยิบหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะ อ้าวนะคะการบ้านนะคะหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์นะคะในหน้า102นะคะแต่อยู่ในข้อ2ใหญ่ในลูกนะด้านล่างใะลูกนะให้นักเรียนนะคะเอาแสดงวิธีลัดในลูกนะให้นักเรียนแสดงวิธีลัดทำข้อ1ถึงข้อ5ลงในสมุดนะคะาฝากไว้ด้วยนะคะ5ข้อพอลูก ทำห้าข้อแสดงวิธีลัดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ